ยกตัวอย่างเด็กๆที่นี่ถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะได้ลองต่อหุ่นยนต์เพื่อใช้งานได้จริงหรือว่าถ้าใครชอบเรื่องของการช่างก็อาจจะได้ลองประกอบลำโพงเพื่อกลับไปใช้งานที่บ้านการออกแบบห้องเรียนที่เน้นให้เด็กๆได้เรียนรู้และทดลองทำในสิ่งที่พวกเขาถนัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษาของฟินแลนด์เข้มแข็งและโดดเด่นที่สุดประเทศหนึ่งในโลกติดตามรายงานจากกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์เรื่องของระบบการศึกษาได้ทางเนชั่นทีวีครับ